จูเนียตมาจูบฉันอย่างเงี้ยฉันจะทำยังไงดีนายทำอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยฉันไม่ได้ตั้งใจนะพี่ฮันนาผมขอโทษนะคะอย่าไปไหนอะคะพี่ไปฮันนาไปไหนอะไม่ได้แล้วฉันต้องโทรไปฟ้องเดมโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยอย่าไปฟ้องพี่เดมนะถ้าฟ้องพี่เดมขึ้นมาผมตายแน่เลยต้องตายแน่เลยจูเลียตเลยทำอะไรสักอย่างสิอะไรอะนายนี่ยังไม่จบไปก่อนดามงดราม่านายกลับมาดูมาเล่นไมค์ค้ากับฉันต่อเร็วโหนี่เนี่ยกำลังสนุกเลยนะเนี่ยฉันกำลังสร้างบ้านตรงนี้นะนี่มีสัตว์ประหลาดด้วยเฮ้ยนายไม่ช่วยฉันเลยฉันเป็นเพื่อนนายนะดูสิพี่สาวนายจะโทรหาแฟนเขาแล้วว่าฉันไม่รู้นะว่าพี่สาวนายมีแฟนอยู่แล้วใครจะไปรู้ล่ะเอานายทำอะไรนายก็ต้องรับผิดชอบไปดิก็ดีเหมือนกันนะดราม่าก็น่าสนุกแฮะเฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องมาม่ารอเลยเดี๋ยวฉันรอดูเลยรอเสพดราม่าดีไหมเฮ้ยนายนี่มันเพื่อนภาษาอะไรกันเนี่ยเฮ้ยฉันแค่นึกก็สนุกสะใจแล้วว่าว่าแต่หันหน้าโทรไปบอกเดฟว่าอะไรอ่ะฉันจะรู้ไหมเนี่ยก็ฉันก็รีบมาหานายกะให้นายช่วยฉันหน่อยอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแต่ฉันต้องรีบกลับบ้านดีไหมฉันกลัวจังเลยอ่ะเฮ้ยเอาหน้าไม่ต้องห่วงนะนายอยู่กับฉันเดี๋ยวฉันปกป้องนายเองจูเลียตนายเป็นเพื่อนฉันอธิบายทุกอย่างเองนี่เดฟใช่คือฉันนะฉันคือจูเลียตเพื่อนจูเลียตนะจูบฉันนะฮะทำไมนายไม่พูดอะไรสักคำเลยล่ะเอานายวางสายไปแล้วตายละโอ้ยเดฟวางสายไปแล้วเดฟยังไม่ทันจะฟังเหตุผลอะไรเลยอะแย่แน่เลยเออนายใจเย็นนะนายนั่งเล่นเกมของฉันนะทุกอย่างนะก็จะจบผ่านไปได้ด้วยดีไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นเฮ้ยนายก็พูดง่ายนี่นายไม่ได้เป็นคนที่กำลังจะโดนตื้อเหมือนฉันนี่นะเนี่ยดันไปจูบผู้หญิงที่มีแฟนแล้วเฮ้ยอย่างนี้เดี๋ยวแฟนเขาต้องมาหาเรื่องฉันแน่เลยใช่แล้วล่ะนี่จูเลียตพี่บอกไว้เลยนะว่าเมื่อกี้เดฟมาวางหูใส่ฉันเฮ้ยจริงเหรอพี่ฮันน่าร้องไงต่ออ่ะไหนเล่าลิผมอยากรู้มากเลยอ่ะมันมากเลยเนี่ยถ้าพี่ว่านะเดฟต้องโกรธมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเผลอเดฟต้องรีบมาหาเนี่ยจัดการกับหนูแน่เลยหนูจะเอาตัวรอดได้ยังไงคะโอ้ยพี่ไม่มีเวลาได้อธิบายเลยอะทำยังไงดีจะเกิดเรื่องใหญ่ไหมเนี่ยโอ้ยตายแล้วได้ยินเสียงกริ่งแล้วอะต้องเป็นเดฟแน่ๆเลยอะอ้าวเดฟจ้ามาทำอะไรเหรอจ้านัดไว้หรอแม่ไม่เห็นรู้เลยเออสวัสดีค่ะคุณแม่ผมนัดฮันน่าไว้อะฮะผมขออนุญาตขึ้นไปเลยนะคะผมขออนุญาตเดี๋ยวรีบขึ้นไปด่วนเลยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเอ๊ะอะไรจ้ารีบขนาดนี้เนี่ยขึ้นไปก่อนเลยก็ได้จ้ะเอ๊มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะนี่แดฟคนไหนมันชื่อจูเลียตฮะคนไหนที่จุ๊บเธอนี่คนนี้ใช่ไหมไอคนนี้เหรอหน้าตาสลอนเนี่ยเหรอหน้าตาเหมือนน้องชายเธอเลยฮะเฮ้ยทำไมนะทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยมันนี่โดนฉันจัดการนะเฮ้ยอย่านะฮะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดฮะอย่านะนี่นะฉันจะตื้อให้แน่เลยโอ้ยตายแล้วจะโอ้ยสองคนนี้หยุดก่อนนะหยุดก่อนเฮ้ยนายจูเลียตนายทำอะไรสักอย่างหนึ่งสินายไปแยกเขาออกจากกันสิเฮ้ยได้เฮ้ยสองคนนี้หยุดก่อนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันนั่งตรงนี้ว่ะนั่งตรงนี้โอ้โหมุมตรงนี้นะดูชัดแจ๋วแหววเลยเดี๋ยวฉันอัดคลิปแป๊บนึงนะเฮ้ยนายทำอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยนะออกก่อนทุกคนสงบเฮ้ยพอแล้วค่ะผมเจ็บแล้วฮะเอาจบแล้วหรออุ๊ยฉันยังดูไม่จบเลยอะไรยังเพิ่งเริ่มเลยเนี่ยนี่ทั้งสองคนนี้พอก่อนเลยนะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะเอ้าเข้าใจผิดอะไรก็เธอโทรมาบอกฉันเองว่าผู้ชายคนนี้มาจูบเธออ่ะเธออีกคนหนึ่งอ่ะไปให้เขาจูบได้ยังไงเธอเป็นแฟนฉันนะก็ใช่นะสิมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะใช่แล้วค่ะผมไม่รู้นี่ค่ะว่าพี่ฮันน่ากับพี่เดฟคบกันนะผมนึกว่าเป็นเพื่อนซะอีกแล้วผมก็ไปจูบเขาอ่ะนี่แล้วนายไปจูบได้ยังไงอ่ะนั่นไงล่ะดราม่าซับซ้อนจงซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกนี่เยี่ยมมากเลยคือผมก็แค่เห็นว่าพี่เขาน่ารักดีอะฮะถ้าผมรู้เขามีแฟนผมก็ไม่จูบหรอกนะใช่แล้วน้องเขาก็มาจูบฉันฉันไม่ได้จูบตอบเลยนะฉันตกใจมากฉันรีบผลักออกเลยนะเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงนะแล้วจะว่าไปแล้วเนี่ยนายเนี่ยต่อให้ฉันน่ะจะไม่มีแฟนก็ตามนายจะไปเที่ยววิ่งเข้าหาผู้หญิงแล้วจูบผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมเออหรอฮะไม่ได้หรอฮะผมไม่รู้เลยนะผมไม่มีประสบการณ์อะไอเด็กตัวกระเปียกเอ้ยยังจะมาทำตัวอย่างนี้นะอย่าให้เจอครั้งหน้านะครั้งหน้ามีอีกครั้งนะฉันจัดการนายนะผมขอโทษฮะจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วฮะโอ้อะไรกันน่าเบื่อชะมัดเลยแค่นี้แน่นะจบแล้วเหรอเนี่ยหูยทำไมไม่ชกกันต่อฉันกำลังมันเลยเอาเป็นว่านายต่อจากนี้ไปนายก็รู้แล้วกันนะว่าฉันกับฮันน่าเนี่ยเป็นแฟนกันเนาะ
ต่หันหน้าเธอก็อย่าไปให้เด็กที่ไหนหรือผู้ชายที่ไหนจุ๊บปากซีซัวล่ะฉันน่าจะไม่ต้องวิ่งมาหาเธอที่บ้านจัดการกับติตานี่อย่างนี้อะไรกันอะจบซะแล้วเหรอเนี่ยโอ้หมดสนุกสิโอ้เขายังชั่วโอ้ยฉันจะไม่เอาแล้วอะเรื่องความลงความรักเนี่ยฉันไม่สนแล้วฉันก็บอกให้นายมาเล่นเกมไมน์คราฟต์กับฉันแต่แรกก็หมดเรื่อง